สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะจันยโสธราลงพื้นที่ปราสาทใบครีมหรือที่พักคนเดินทางหรือเรียกว่าบ้านมีไฟนั่นเองนะคะท่านผู้ชมบ้านมีไฟนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่เป็นอย่างไรที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะที่นี่นะคะเป็นปราสาทตาเมือนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองคณานะคะหมู่ที่8ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณศิลปะแบบบายอนในช่วงพุทธศตวรรษที่18ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองนะคะถือว่าเป็นสถานที่นะคะที่ถูกกันสร้างขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พักคนเดินทางเนี่ยที่เราไปเห็นอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดศรีสะเกษก็ถือว่ามีความงดงามและสวยงามเป็นลักษณะการสร้างลักษณะเช่นนี้แต่ที่นี่นะคะยังไม่ได้รับการเขาเรียกว่าปฏิสังขรณ์สักเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นบ้านพักคนเดินทางที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เป็นบ้านพักคนเดินทางที่ถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมทางโดยรอบนี้ก็จะเป็นถนนแบบโบราณนะคะให้เราได้ศึกษาแล้วก็ให้เราได้เห็นก็จะเป็นข้างหลังนี้ก็จะเป็นท้องทุ่งนะคะในการประกอบเกษตรกรรมนะคะของเกษตรกรนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้านะคะบันศาลานี้นะคะบันของปราสาทนี้จะสลักด้วยพระพุทธรูปเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเป็นพระไพศาลครุเวทุระยะประภานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นปราสาทแห่งหนึ่งนะคะเป็นสถานที่เพื่อให้เข้าไปนมัสการกราบไหว้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์พระอโวโลกิเตศวรและรูปเคารพที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะโดยรอบแห่งนี้อาจารย์ยังมีความคิดว่าแม้แต่ตัวองค์ปราสาทนี้สามารถใช้อาศัยอยู่ได้จริงแต่ความจริงก็ยังมีการสร้างที่เป็นเรือนไม้เรือนน้ำชาเรือนหุงหาหุงต้มมันต้องมีการสร้างเรือนที่สามารถใช้อิงอาศัยอยู่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ภายในนี้อาจจะเป็นสถานที่ในการให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งด้วยตามความคิดของอาจารย์นะแต่โดยรอบดินแดนแถบนี้นะคะในพื้นที่แถบนี้ก็ยังเป็นที่สำหรับการสร้างด้วยเรือนไม้นะคะเป็นเรือนไม้สำหรับให้คนได้มาอาศัยได้มาหลับนอนนะคะก็เพราะมันไม่ใช่แค่มีคนประมาณคน2คนที่มาหลับนอนนะคะบางทีมีการเดินทางกันด้วยเรือมีการเดินทางด้วยเกวียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ก็จะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชานะคะนี่นี่สวยมากเลยนะก็มีผู้คนมีความเชื่อนะคะก็จะมาทำพิธีกรรมแบบพื้นบ้านนะคะอาจจะมาทำพิธีกรรมบนบานขอพรอธิษฐานจิตนะคะขอโชคลาภให้หายเจ็บให้ได้ป่วยหรือทำการเสียดทายในรูปแบบต่างๆก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือภายในนะคะที่มีเป็นสถานที่สำหรับการตั้งรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรอยู่เป็นเนืองนิดนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณนะคะแบบบายอนนะคะบายอนเนี่ยจะเป็นยุคของเจ้าชายของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะเหมือนนครวัดนครธมเห็นไหมคะเป็นลักษณะเหมือนนครวัดเหมือนนครธมเห็นไหมคะจะเป็นศิลปะยุคนี้เราก็จะเรียกว่าแบบบายอนนั่นเองนะคะแบบหน้าบายอนลักษณะศิลปะแบบบายอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูนะคะสวยมากเลยสมัยแต่ก่อนนะข้างบนนะจะเป็นดอกบัวนะฮะจะเป็นดอกบัวขึ้นไป
เป็นรูปไก่ที่งดงามแล้วก็สวยงามนะคะท่านผู้ชมอยู่กลางป่านะคะโอเคค่ะ